แบบความสัมพันธ์ของย่ากับแม่มันเป็นอะไรที่แบบลึกซึ้งมากๆเพราะว่าไม่ได้เป็นแค่เหมือนแม่ลูกค่ะเราเป็นทุกอย่างเลยแม่เป็นคนที่ตรงมากๆก็คือชมก็คือดีไม่ชมก็คือไม่ดีจริงๆแล้วแบบตอนที่ทำงานแล้วมีคนที่คอยบอกแบบจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนทำงานค่ะถ้าแม่ไม่อยู่ก็จะแบบมันดีจริงไหมอะอะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นจิตใต้สำนึกของย่าค่ะเหมือนเป็นแบบเสียงในหัวตลอดเวลาแต่ไม่ได้เป็นเสียงในหัวที่เราแบบไม่ได้อยากได้ยินนะเป็นเสียงในหัวที่เราอยากได้ยินเพราะว่าทุกอย่างที่แม่ทำเพราะว่าแม่รักเราค่ะย่าค่ะได้เป็นแม่แล้วอยากมองมอยคุณแม่นิดนึงว่าแบบมีความแสบความน่ารักอะไรจริงๆความสัมพันธ์ของย่ากับแม่ค่ะมันแบบมันครบทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าแม่ทำงานด้วยทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นทั้ง like mother daughter ใช่ไหมคะแต่เราก็จะเป็นแบบ work partner แล้วอีกอย่างคือเป็นเพื่อนพอสมควรค่ะ ใช่ค่ะไปไหนกันแบบไปทุกที่บนโลกใบนี้แบบบางทีแบบเราจะแบบคาดไม่ถึงว่าโอ้โหเราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มองหน้ากันแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์ของย่ากับแม่มันเป็นอะไรที่แบบลึกซึ้งมากๆเพราะว่าไม่ได้เป็นแค่เหมือนแม่ลูกค่ะเราเป็นทุกอย่างเลยถ้าวันนึงไม่มีคุณแม่ไปด้วยก็จะเคว้งนิดนึงค่ะแบบก็จะแบบปกติแม่เป็นคนที่ขอโทษค่ะแม่เป็นคนที่ตรงมากๆก็คือชมก็คือดีไม่ชมก็คือไม่ดีจริงๆแล้วแบบตอนที่ทำงานแล้วมีคนที่คอยบอกแบบจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนทำงานค่ะถ้าแม่ไม่อยู่ก็จะแบบมันดีจริงไหมอะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราขาดมือขวาใช่ค่ะจริงๆรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบย่าเชื่อว่าไม่แบบคนน้อยมากๆในโลกนี้ที่สามารถพูดสิ่งนี้ได้ว่าแบบแม่เป็นเหมือนมือขวาของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบโชคดีมากๆถ้าเปรียบคุณแม่เป็นหนึ่งอย่างโอเคค่ะแม่เป็นโอเคแบบ top of my head ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบแม่เป็นจิตใต้สำนึกของย่าค่ะเหมือนเป็นแบบเสียงในหัวตลอดเวลาแต่ไม่ได้เป็นเสียงในหัวที่เราแบบไม่ได้อยากได้ยินนะเป็นเสียงในหัวที่เราอยากได้ยินเพราะว่าทุกอย่างที่แม่ทำเพราะว่าแม่รักเราค่ะค่ะโอเคค่ะก็สุขสันต์วันแม่นะคะรักแม่ที่สุดในโลกขอบคุณสำหรับทุกอย่างทำให้ย่าได้เป็นคนคนนี้ในทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ Happy Mother's Day สำหรับแม่ทุกคนเลยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่แบบสมบูรณ์ที่สุดมีความสุขกันมากๆค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ